สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ครอบครัวเราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวและสัมผัสบรรยากาศเทศกาลคาร์นิวัลที่ประเทศแคนาดาซึ่งเป็นเทศกาลสนุกเหมาะสำหรับครอบครัวมากๆเลยค่ะซึ่งผู้จัดงานคาร์นิวัลนี้จะวนเวียนจัดงานไปตามเมืองต่างๆตามตารางที่กำหนดไว้เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงเดือนกันยายนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถเช็คตารางวันและเวลาได้ทางเว็บไซต์เลยนะคะวันนี้คุณพ่อพาเรามาส่งแล้วจะมาร่วมงานตอนหลังนะคะวันนี้เราตั้งใจจะไปเล่นเครื่องเล่นให้สนุกแต่พอไปถึงงานและเห็นแถวที่จะต้องรอซื้อตั๋วแล้วถึงกับต้องท้อใจเลยค่ะ ครั้งนี้เห็นทีเราคงต้องเดินสำรวจทั่วงานไปก่อนแล้วค่อยไปเที่ยวงานนี้อีกครั้งตอนที่มีการจัดงานใกล้ๆบ้านนะคะเพราะนอกจากแถวซื้อตั๋วยาวเหยียดแล้วคงต้องรอนานมากๆแล้วหลังจากนั้นยังต้องไปรอต่อแถวตอนขึ้นเครื่องเล่นอีกด้วยซึ่งดูจำนวนคนรอต่อแถวแล้วก็ยาวเหยียดไม่แพ้กันค่ะมาค่ะเพื่อนๆไปเดินเที่ยวและชมบรรยากาศรอบๆงานด้วยกันดีกว่าค่ะเครื่องเล่นแต่ละเครื่องก็น่าสนุกและเวียนหัวไปในเวลาเดียวกันแบบนี้เลยค่ะเดินไปอีกฝั่งของงานก็จะมีเกมต่างๆให้เล่นเพื่อให้ได้ของรางวัลเป็นตุ๊กตาหรือของเล่นต่างๆดูไปดูมาก็คล้ายกับบรรยากาศงานวัดของไทยเหมือนกันนะคะเพื่อนๆหรือว่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่าอย่างไรกันบ้างคะซุ้มนี้ก็น่าจะเป็นเกมปาลูกโป่งเพื่อแลกกับตุ๊กตาน่ารักน่ารักเหมือนที่เมืองไทยนะคะเพื่อนซุ้มลูกโป่งซุ้มนี้ก็น่าเล่นมากเลยค่ะเพื่อนๆตุ๊กตาน่ารักน่ารักเต็มไปหมดเลยเดินไปเดินมาเด็กๆเหลือไปเห็นตุ๊กตากระต่ายที่เหมือนกับตอนที่ได้มาตอนวันอีสเตอร์ก็เลยตื่นเต้นกันอย่างที่เห็นเลยค่ะ
ซุ้มลูกอมขนมสายไหมป๊อปคอร์นสโนว์โคนแอปเปิลเคลือบช็อกโกแลตและคาราเมลก็มีขายนะคะแต่เราไม่ซื้อค่ะเพราะคุณแม่สัญญากับลูกๆไว้ว่าเราจะมาทำแอปเปิลเคลือบช็อกโกแลตกันเองที่บ้านค่ะเจ้าเครื่องเล่นอันนี้สวยงามอลังการมากเลยค่ะไม่แน่ใจว่าข้างในเป็นอะไรนะคะแต่ครั้งหน้ารับรองว่าจะต้องเล่นแน่นอนค่ะจะได้รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่เครื่องเล่นซิปเปอร์อันนี้ดูแล้วไม่น่ากลัวอะไรแต่แม่ลูกเคยขึ้นไปเล่นมาแล้วครั้งหนึ่งกรี๊ดกันหูดับทั้งแม่ทั้งลูกค่ะเทศกาลแบบนี้จะมีขนมชนิดหนึ่งขายที่มีชื่อเรียกว่า Elephant Ear หรือแปลเป็นไทยได้ว่าขนมหูช้างซึ่งมีลักษณะคล้ายๆกับแป้งทอดนุ่มๆคล้ายโรตีบ้านเราแต่จะนุ่มกว่าโรยด้วยผงอบเชยและน้ำตาลไอซิ่งครอบครัวเราจะชอบทานขนมชนิดนี้เป็นพิเศษเลยล่ะค่ะถึงแม้แถวจะยาวเหยียดเราก็ยอมที่จะรอค่ะเพราะเด็กๆหมายตาเอาไว้ตั้งแต่มาถึงที่งานแล้วแม่ตั้งใจว่าจะหาสูตรอร่อยๆมาลองทำกินเองที่บ้านแต่ยังไม่มีโอกาสได้ทำสักทีค่ะดูสิคะแถวยาวเหยียดเลยคุณพ่อเด็กๆกลับมาทันเวลายืนต่อแถวให้พอดีค่ะไหนๆก็รอต่อแถวแล้วเราก็เลยซื้อโดนัทจิ๋วด้วยอีกหนึ่งถุงค่ะYahoo!
ได้โต๊ะนั่งแล้วเด็กๆก็ไม่รอช้าค่ะจัดการกับขนมอย่างเร็วเลยขนมกันเสร็จแล้วก็เดินวนชมบรรยากาศงานก่อนเดินทางกลับกันค่ะเรียกว่าได้ชมบรรยากาศงานกันอย่างจุใจแบบทุกซอกมุมเพื่อนๆที่ชมวิดีโอนี้จนจบก็จะเหมือนกับว่าได้มาเดินเที่ยวงานพร้อมกันกับครอบครัวเราเลยล่ะค่ะดูไปดูมาเจ้าเครื่องเล่นที่ชื่อ Area 51 ที่รูปร่างเหมือนยานอวกาศลำนี้ก็น่าเล่นดีเหมือนกันนะคะเพื่อนๆแต่ดูลักษณะแล้วก็คงจะเป็นเครื่องเล่นที่หมุนติ้วๆให้เราเวียนหัวอาจจะต้องอาศัยดมยาดมตอนเล่นเสร็จแน่ๆเลยค่ะวิลล์เกมโยนลูกบาสลงห่วงนี้ดูๆแล้วเหมือนไม่น่าจะยากแต่ตั้งแต่ยืนดูมายังไม่มีใครโยนลงสักลูกเลยค่ะเกมนี้คงถูกใจนักบาสเกตบอลแน่นอนเราวนมาดูแถวอีกรอบว่าคนน้อยลงบ้างไหมแต่ดูจำนวนคนสิคะมีแต่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่ลดน้อยลงเลยเราสามคนแม่ลูกอยากเล่นชิงช้าสวรรค์กันมากๆแต่สงสัยวันนี้เราจะหมดสิทธิ์กันค่ะ วันนี้ครอบครัวเราคงต้องลาเพื่อนๆไปด้วยภาพแห่งความประทับใจของงานนี้ก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวเล็กๆของเราด้วยนะคะเจอกันในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ